คือว่าผู้ใหญ่แถวบ้านเขาเป็นเซียนไหมเขาว่าเป็นคนสร้างพระบอกว่าชอบพระเครื่องทำไมไม่ลองศึกษาไอ้เชี่ยแม่งดีกว่าทำสายดำอีกสูบดีกว่าแน่นอนเราก็เลยรุ่นน้องครับก็บอกว่าพี่เนื้อในมันทำไมเป็นอย่างนั้นวะเราก็เลยมาดูทั้งที่เรารู้เลยว่าไอ้มันไอ้เนี่ยแตกด้วยความข้างตัวเองเหรอเขาข้างตัวเองคิดว่าแม่งมันท่วมอ่ะเราก็ท่วมเข้าใจเข้าใจสวัสดีครับวันนี้ผมไก่ SC วันนี้ก็มาพบกับรายการคุยกับเซียนซึ่งผมไปตามเซียนคนหนึ่งมานานมากแล้วเป็นเซียนที่เจอกันมาในทุกสังคมดีกว่าทุกระบบทุกแบบทุกหลายคนที่เขาเจอมาแต่วันนี้มาเจอกันในการเป็นเซียนแล้วนะครับก็แนะนำเลยวันนี้ผมไก่ SC ครับวันนี้ก็เจอกับก๊อฟมงคลหรือลูกก๊อฟบรรพเกลือนะครับซึ่งใน2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วเนี่ยที่เขารู้จักเขาในมุมไทยด้วยครับเจเลเจกับเปียโป้พวกนี้นะแต่วันนี้นะครับลุคของเขาเปลี่ยนเป็นเซียนพระไปแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกมีการเปลี่ยนจากคนที่มาอีกมุมนึงเลยอ่อนหวานเลยอยู่กับลูกทุกวันแล้วเขาเป็นตามเป็นบุคคลนะกับมงคลแล้วก็วันนี้ครับเรามาเข้ารายการกันเลยวันนี้ผมนั่งคุยกับเซียนเนี่ยก็อยากจะขอประวัติในการเป็นเซียนของเขาย่อๆดีกว่าเพื่อที่จะให้เอฟซีได้รับชมกันครับวันนี้เข้าคำถามในจันก๊อฟจันก๊อฟอยู่ในวงการมาเครื่องเนี่ยกี่ปีแล้วเอาแบบจริงจังเลยเล่นกันแบบจริงๆอ่ะหกประมาณ6ปีกว่า6ปีก็ถือว่านานนะ6ปีเนี่ยแล้วก็เราเจอกันตอนแรกยังไม่กล้าทักกันเลยแต่วันนึงที่เราได้มาเจอกันแล้วเนาะมันเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับตรงไหนก็คือเพื่อนกันแล้วก็ถ้าสมมติจันก๊อฟเล่นพระมาเนี่ย6ปีก่อนเล่นพระเนี่ยทำอะไรมาก่อนก่อนเล่นพระช่วงผมออกมาช่วงที่การท็อปกับก้าวก้าวปล่อยมาออกมาก็ไม่ได้ทำอะไรก็เล่นพระเลยเหรอยังไม่เล่นออกมาก็คือเดินสายแบบสายผมรู้อยู่รู้เดินสายยังมีสายดำอยู่ยังมีสายดำอยู่แต่ก็เล่นพระด้วยมั้ยชอบผสมชอบผสมก็ซื้อไปเรื่อยดูไม่เป็นจะซื้อซื้อคนที่แบบเขาหน้าซื้อหน้าซื้อก็ถือว่าจันก็ยังไม่ได้หยุดจากสีดำใช่ตรงนั้นใช่ไหมตอนนั้นออกมายังสีดำก็ยังมีอยู่แต่ก็เราก็ชอบพับเครื่องชอบพับก็ต้องเอาใช่ไหมใช่แล้วหลังจากที่จานก๊อฟเนี่ยมาเป็นพับเครื่องแล้วเนี่ยผมขอถามกันได้ไหมในระยะกี่ปีผมไม่รู้นะอาจารย์ของอาจารย์ก๊อฟเนี่ยที่แนะนำคิดว่าเขาชี้ทางให้เรามาเล่นพับเครื่องแบบจริงจังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นใครเพราะเอ่ยชื่อได้ไหมอาจารย์ไม่ค่อยไม่มีเอาแบบชี้นำเราแต่ถ้าชี้นำเราก็คือว่าผู้ใหญ่แถวบ้านเฮียจูว่าเขาอยู่ก็เป็นเซียนไหมเขาว่าเป็นคนสร้างพระเป็นคนสร้างพระแล้วเขาก็บอกว่าชอบพระเครื่องทำไมไม่ลองศึกษาก็คือเหมือนแบบจุดประเด็นให้อาจารย์ก๊อฟเลยมันสามารถขายต่อได้ต่อยอดได้ให้มีกำไรได้ใช่ผมก็เลยก็เลยแบบเริ่มเช่าแล้วมีแบบเพื่อนร่วมงานไหมคือคนแรกที่มาในสนามด้วยกันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยชี้นำมาในทางที่เราเล่นก็สุดเลยมีไหมอีกสักคนหนึ่งเอ่ยชื่อเอฟซีได้รับชมหน่อยก็มีก็คือเดินสนามแรกๆเลยที่รู้จักก็คือไอ้อ้นอ้นยันโซนแล้วก็ไอ้โกอ๋อก็ถือว่าเป็นน้องชายที่อยู่ในสนามน้องชายก็เดินด้วยกันเดินด้วยกันมาก็แนะนำกันนะเนาะพอเขาก็เล่นพาเราก็เล่นพาเขาแนะนำกันไปนี่แล้วสนามแรกอ่ะคิดว่าที่เดินเป็นแบบอาชีพเราเลยคิดว่าวันนี้คือเป็นอาชีพแล้วก่อนที่จะเดินสนามอ่ะผมอ่ะขายพาองค์แรกขายพระองค์แรกตอนนั้นยังไม่เดินคือไปซื้อพระจากพันท้ายมาพันท้ายผมก็สูตรหางงอแล้วทีเนี้ยผมก็โพสต์ลงเฟซใช่ไหมแล้วทีเนี้ยท็อปเพชรเกษมอ๋อน้องท็อปแล้วเนี่ยท็อปมันก็เลยทักมาขอซื้อครับแล้วก็เลยบอกว่าแบบบอกพี่ไม่รู้ราคาก็คือเราซื้อมาก็3,300แล้วเราขายเท่าไหร่ไปขายให้ท็อปมันตีให้6,500โอ้โหตัวเลขแม่งใช่แล้วก็ไอ้เหี้ยแม่งดีกว่าทำสายดำอีกสูบดีกว่าแน่นอนเราก็เลยเว้ยขายให้น้องให้ท็อปไปตั้งแต่วันนั้นเราก็กลับไปจุดประเด็นไปเลยจุดประเด็นให้เราต้องมาซื้อพาเลยแม่งกูไม่จำเป็นต้องไปเดินสายดำแล้วเนี่ยอาจารย์ก๊อฟผมจะบอกให้สายดำตอนนั้นที่ผมมาเดินเหมือนกันนะตอนนั้นก็ยังราคาดีอยู่ใช่ตรงนั้นเอาช่วงหลังราคาไม่ดีว่ะไม่ดีแล้วผมก็เลยฉีกตัวเองมาอยู่กับเครื่องมันไม่คุ้มกับตัวเลขที่เรารู้อยู่แล้วตัวเลขที่ผิดเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเรารู้ตัวเลขกันอยู่แล้วแล้วอย่างนึงอาจารย์ก๊อฟก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเนาะแม่งก็ทำอ่ะเอาตรงๆอ่ะแล้วมาอยู่พักเครื่องแม่งก็สบายก็พูดตรงๆแม่งแบบว่าเราทำให้เราเบื่อแล้วถ้าเกิดในสนามอ่ะถ้าเกิดเป็นสนามการเดินครั้งแรกอ่ะพระราม2ไ
ตลาดเก่งของขวางเมื่อก่อนนี้สมัยแรกก่อนเป็นของเก่งของขวางพี่เก่งนี่แม่งจุดกระเดียนหลายคนเหมือนกันนะแต่บางใหญ่ก็ลำต่อมีหลายคนเหมือนกันนะเดินลำสองแล้วเป็นไงช่วงนั้นการเดินสนามดูยากไหมงูปลาแล้วก็แบบผมก็อาศัยที่แบบว่ามีเพื่อนด้วยมีเพื่อนก็เดินถามแต่ยังดีนะอาจารย์กอล์ฟเนี่ยยังมีเอฟซีติดตามคือยังมีคนที่คิดว่าให้เครดิตอาจารย์กอล์ฟในการเล่นพระก็มีรวยรุ่นหลายๆคนที่คิดว่าเอ้ยคนนี้แม่งเล่นมาแท้ก็จะมีการซื้อขายกันถูกไหมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาเล่นไต่ตรงพระสุดได้ยังไงคือผมชอบพระสุดพระสุดใหญ่ตีใหญ่ใช่ชอบพระสุดที่แบบว่าเราชอบที่ว่าท่านมีลูกศิษย์เดินแบบว่าได้เยอะทุกขแหนงทุกขแหนงถูกทั้งจะโจรทั้งผู้ดีมีหมดมีหมดเราก็เลยราชกงราชการเขามีหมดเราก็เลยแบบว่าเออท่านแบบว่าไม่ได้แบ่งแยกอะไรใช่ใช่ถูกต้องก็เลยชอบแต่ผมไม่มองอย่างนี้นะแต่ก๊อฟถ้าเรามองกันอีกมุมของการเล่นพระเนี่ยพระสุดคือหนึ่งเกจิอาจารย์ที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้นะใช่ใช่ไหมแล้วในเมื่อเป็นอาจารย์เป็นเซียนก๊อฟแล้วก๊อฟมงคลขอดูพระที่แขวนกันได้ไหมเราติดตัวนะแบบติดตัวแล้วนะนี่ห้อยเป็นพระอันนี้เป็นไม่ได้หลักมากแต่ตีเป็นสวยว่ะแต่เป็นตีเกิดผมไงสองสามนี่ให้ดูนะอย่าขึ้นมาให้ดูนะว่าเน็ตไอดอลเขาแฝงอะไรเดี๋ยวไปดูรูปแบบขึ้นไว้ข้างบนนะครับนี่สวยเลยองค์นี้สวยโคตรแซ่บเลยว่ะเป็นมันไม่ได้เป็นพระราชาแต่ว่าไม่เกี่ยวพระราชาแต่เราชอบไม่เกี่ยวพระราชาผมยังแฝงพระหลักพันอยู่เลยเราชอบตีเกิดแล้วถ้าถามว่าจันก็แฝงพระเพราะสุดจะมีประสบการณ์เลยไหมเล่าให้เอฟซีรับฟังก็มีแบบมันแคล้วคลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุรถอย่างเงี้ยอยากจะชนแม่งก็ไม่ชนแม่งก็ไม่อยากเลยแม่งก็ไม่เอาจะโดนชนแต่แม่งก็ไม่เอาเฉียดไปเงี้ยมันช่วยนี่แหละคือเหตุผลนะที่ผมว่าอยากจะให้หลายๆคนเข้าไปรู้ว่าที่จริงหลวงพ่อทุกองค์เนี่ยใช่ครบเครื่องอยู่แล้วแต่เขาจะโดดเด่นเรื่องไหนดีแต่ผมเชื่ออะไรรู้ป่ะดีทุกองค์แต่มันโดดเด่นเรื่องไหนอย่างผมคิดว่าทุกคนมองว่าพ่อสุดเนี่ยต้องตาตีใหญ่เขามาเล่นกันเล่นกับทางสายเหนียวบางแควคานแต่จริงๆใครจะรู้ไหมว่าพ่อสุดเมตตาแล้วก็มีเมตตาดีหรือบอกให้ขออะไรก็ได้อันนี้นี่คือผลที่จันก๊อฟเข้ามาขอเนี่ยขออะไรก็ได้แต่พูดกันตรงๆจันก๊อฟเล่นพ่อสุดมาเนี่ยผมก็เห็นนะแต่นั่งคนแม่งว่าพ้าแม่งขายยากขายยากแต่ยังขายได้แต่ยังขายได้เออนี่เด่นขอได้แล้วอย่างนี้ในเมื่อเราเล่นม้าไปเซียนพ้าแล้วต้องมีช็อตแบบมหาจันบอกขนาดนี้มั้ยคือเล่าแบบฝันมหาศาลให้เป็นวิทยาทานน้องๆหน่อยไอ้ฝันมหาศาลนี่เมื่อเอาไม่ต้องเอาที่อาจารย์แบบรู้สึกประทับใจนะงานประกวดเลยนี่ฮะว่าอะไรก็ซื้อ17แต่ละคืนอ๋อองค์กระไรอะไรนั่นใช่ไหมเราขายมาเป็นกระไรแล้วก็ซื้อมา15,000ซื้อเท่าไหร่ซื้อ15,000ก็ถือว่าเป็นนะกระไรอ่ะ15,000เนี่ยถือว่าแพงนะแล้วสรุปแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นเงินก็มีทั้งรุ่นน้องทักมาบอกพี่เนื้อในมันทำไมเป็นเงินวะเราก็เลยมาดูเป็นไงก็เลยไปยิงเลยฮะเป็นเงินเลยเป็นอัปก้าอัปก้าไม่ใช่เงินเลยอัปก้าไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินแล้วอัปก้าคือที่มันหายากด้วยนะหายากแล้วอ่ะแล้วจันก๊อฟขายไหมล่ะขายไป33,000-34,000ก็กำไรละ20,000 20,000โอ้โหถือว่าเป็นกำไรดีนะไอ้เหี้ยเดิน20,000ที่ทำมาทั้งเดือนนะก็ถือว่าเป็นช็อตประทับใจนะประทับใจเพราะสุดที่นี่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันนะไม่ผิดแล้วไหนก็มีแบบช็อตมหาลัยแล้วมีช็อตที่โดนนะจดโดนเยอะเป็นไงเอาแบบว่าให้รุ่นน้องให้น้องเนี่ยรุ่นน้องเราเนี่ยจดโดนจะได้ไม่สบายทั้งที่เรารู้เลยว่าไอ้มันไอ้เนี่ยแตกด้วยความข้างตัวเองเหรอเขาข้างตัวเองคิดว่าแม่งมันท่วมอ่ะเราก็ท่วมเข้าใจมันกลายเป็นละโมบเข้ามาคือตัวเลขอ่ะแม่งเชิญชวนเราตัวเลขเราเนี่ยแม่งเชิญชวนเลยเรารู้สึกว่าไอ้เนี่ยกูซื้อดอกเนี่ยแม่งได้กินแน่ๆได้กินแน่ๆพอมาแล้วแกะเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไปเยอะไหมแพงไหม 2,000 กว่าบาทครับก็ถือว่ายุบอ่ะนะครับกูได้หลงเยอะนะวันนึงเลยนะกำไรอ่ะถือว่าเยอะ2,000กว่าบาทแล้วพระมันขายได้ประมาณ 7,000 7,000 แต่ว่าเข้าใจมันตายไม่เราแม่งไม่เราครอบแต่จริงๆมันก็ดีนะอาจารย์โดนรุ่นใหม่แม่งก็จะต้องเก่งรุ่นนั้นใช่จริงมากถ้าทันเลยแล้วถ้าถามว่าเล่นพระมันเนี่ย6-7 ปีอาจารย์ก๊อฟได้อะไรจากวงการมาเครื่องบ้างอยู่อ่ะได้เอาที่แน่ๆที่เราเห็นกันน่ะได้ความรู้ความรู้ก็ได้อ่ะเราสามารถที่รู้จักคนที่เป็นสายนู้นเราก็มีความขึ้นไปเรื่อยๆถูกมั้ยเขาก็เจออะไรแล้วก็ส่งถามได้ส่งถามว่าเออเราก็จะไม่พลาดราคาถูกต้องเกแท้แล้วก็มีพวกเล่นนะไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วผมยังเชื่อว่าทุกคนต้องมีพวกไม่มีพวกทำไง
แย่จริงๆไอ้เหี้ยไปโดนอยู่คนเดียวแหละกูก็ไม่รู้ว่าแม่งเท่าไหร่แน่นะเนี่ยผมถึงบอกไงว่าไม่ว่าจะวงการไหนจะเกเรจะจะวงการมาเครื่องจะมีอะไรต้องมีพวกมีเพื่อนที่ดีต้องมีเพื่อนไม่งั้นเสร็จนะเสร็จนะแล้วถ้าสมมุติว่าเด็กๆเนี่ยไอ้ตีผมก็จะติดตามจันท็อปเนี่ยหรือจะซื้อพระสายพระสุดเนี่ยติดตามได้ทางไหนก็มี Facebook อ๋อเดี๋ยวขึ้น Facebook จันท็อปไว้ให้นะมีเพจนะเพจผมมีก็พระเครื่องลูกก๊อฟมงคลเดี๋ยวจัดไว้ให้ต้องโดนนะใครที่ชอบพระสุดนะสายตรงหลวงพ่อสุดหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยในแวดละแวกเนี้ยนะเข้าติดตามจันท็อปได้เดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กแล้วขึ้นเพจไว้ให้แล้วก็ใครที่จะเจออยากเจอตัวเป็นๆอยากเป็น FP มาถ่ายรูปเนี่ยขึ้นมาสายตาได้เลยไม่มียิงเอาเป็นว่าใครที่ศรัทธาหรือแบบเป็น FP นะเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยมาขอถ่ายรูปได้ไม่คิดตังค์นะแต่ถ้าเกิดสมมุติก็กาแฟแก้วนึงก็ดีนะก็ยังมีคอแห้งการคอคือคอเดินไม่หยุดเลยนะทำยอดยอดขาดอ่ะล้อปัดเลยไม่ไหนขาดทุนนี้ล้อปัดเลยไม่เป็นไรเชื่อผมนะจังก้อผมยังเชื่อว่าวงการมาเครื่องเนี่ยแม่ขยับขยี้ได้อีกไกลแล้วเรามีพวกนะมันเอื้อกันได้บางครั้งเนี่ยถามว่าจะขาดทุนเนี่ยบางพระบางองค์อะผมก็จะขาดให้พวกใช่แล้วไม่ขาดให้คนอื่นแต่บางพวกมีแบ่งให้เรากินตลอดนะกินรวมๆแล้วมันไม่ขาดหรอกไม่ขาดกำไรอยู่ก็ถือหัวได้ดีอะมันไม่หนักเลยง่ายๆอ่ะมีบริการค่าน้ำพร้อมในทุกวันเลยนี่แหละสนุกเลยมันใช่ผมมีโอกาสมาเครื่องนะจันกอล์ฟผมไม่เคยมีทรงกับใครนะแต่บางคนอาจจะมองว่าเฮียแม่งเบอร์ใหญ่แม่งมีนี้ลองเข้ามารู้จักเขาจะรักเองแต่อาจจะยังเราไม่ได้คุยกันทุกคนมันก็ต้องธรรมดาธรรมดาการมันจะไปคุยกันไม่ง่ายเนี่ยเอาตรงนะเราเนี่ยเจอกันมาเนี่ยเรายังไม่กล้าทักกันเลยเรามึงนะไอ้ใช่เหรอใช่แล้วทั้งนั้นที่กินข้าววงเดียวกันกินวงเดียวกันแต่ผมมาคิดในใจว่าเนี่ยจันก๊อฟแม่งเดินเราก็ไม่กล้าทักเดี๋ยวไปทักเขาแม่งมาจำเราไม่ได้อย่างไอแอลเมานั้นเรายังไม่กล้าทักมันเลยว่าเอ้ยจำได้เพื่อนเนี่ยคุณแล้วแต่ไม่กล้าทักเหมือนกันใช่ใช่ผมแต่พอสรุปสุดท้ายแล้วอะแม่งบ้านเดียวกันเออใช่แม่งโตมาที่เดียวกันกินข้าววงเดียวสุดท้ายแม่งไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยได้ข้อมูลย่อยๆจากลูกก๊อฟวันมะเกลือนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟมงคลเรานะฝันตรงเข้าสุดประมาณนี้ใครที่อยากติดตามเนี่ยแวะมาได้เลยที่สายใต้เซ็นเตอร์นะครับมียกเว้นวันอังคารนะถ้าเขาไม่ตั้งโต๊ะคือวันอังคารวันเดียวที่เหลือวันอังคารกับวันอาทิตย์ไม่ตั้งขึ้นมาเจอได้ทุกวันมาขอถ่ายรูปได้นะในด้านผมเนี่ยรับรองเลยไม่มียิงมีแบบมีน้ำท่วมน้ำท่อมติดมาได้เลยน้ำท่อมนี่ถ่ายทั้งวันเลยน้ำท่อมถ่ายทั้งวันเลยทั้งวันเลยแต่วันนี้ก็ข้อมูลในเรื่องนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับติดตามจันกอล์ฟด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไก่เอซีด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใครอยากติดตามคนไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ